เต๋อไม่กล้าขัดใจใหม่คือหัวใจที่ขาดไม่ได้ลั่นมีแค่เรื่องเดียวที่ตีกันบันเทิงวันที่4ตุลาคม2567 12นาฬิกา7นาทีเต๋อฉันทวิทย์ไม่กล้าขัดใจใหม่คือหัวใจที่ขาดไม่ได้รู้ใจเสมือนเป็นคนคนเดียวกันเลขอาถรรพ์5ปี7ปีไม่มีผลลั่นมีแค่เรื่องเดียวที่ตีกันนับวันความคลั่งรักของพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีที่มีให้กับนางเอกสาวใหม่ดาวิกายิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าทั้งคู่ต่างเป็นทั้งลมหายใจและหัวใจของกันและกันที่ขาดไม่ได้ทำเอาหลายคนที่เห็นความคลั่งรักของคู่นี้มีลุ้นข่าวดีงานวิวาห์คงอีกไม่นานเกินรอล่าสุดวันที่3ตุลาคม2567หนุ่มเต๋อที่มาร่วมงาน GDH เปิดตัวภาพยนตร์404สุขีนิรันดร์รันณบริษัทฮับโฮหินบางกอกสุขุมวิท31ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรักที่เต็มไปด้วยความสุขรู้ใจกันทุกอย่างเปรียบเสมือนคนเดียวกันและตอนนี้มีโปรเจกต์นิยายเกิร์ฟเลิฟที่ทำร่วมกันซึ่งเป็นเรื่องเดียวที่ความคิดไม่ตรงกันมีทะเลาะและตีกันบ้างแต่หนุ่มเต๋อก็ต้องเป็นฝ่ายยอมทุกครั้งเอาดีทางด้านติ๊กต็อกเกอร์ก็สนุกดียิ้มคือตัวเราจะเป็นคนที่คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยเก่งแต่น้องใหม่เขาชอบคิดคอนเทนต์และสนุกที่จะมีเราอยู่ในนั้นถามว่าโดนบังคับไม่แรกเป็นการชี้ชวนให้เล่นมากกว่าหลังเราก็เริ่มอยากเล่นด้วยผมเคยปฏิเสธไปครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีมวลโดยรวมแปลกๆเหมือนจะเป็นการเต้นอะไรสักอย่างแล้วผมก็ไม่อยากเต้นก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่เล่นนะแล้วมันก็มีมวลแปลกๆจริงๆก็จะนิ่งๆอึมครึมพอวันรุ่งขึ้นผมก็เล่นเลยคนเราต้องบาลานซ์ยิ้มคือมันก็มีความสุขแหละแต่มันไม่สุดและพอไปทำจริงก็สนุกนะคอนเทนต์แต่ละอย่างที่เขาทำมันก็สนุกดียิ้มไม่กล้าขัดเขาคือเวลาขัดน้องใหม่ก็เหมือนขัดหัวใจตัวเองด้วยมันเลยทำไม่ได้จริงๆคลั่งทั้งรักคลั่งทั้งเธอเลยยิ้มคลั่งรักขนาดนี้แต่งเลยไหมก็สักพักรอไปก่อนถ้ามีเดี๋ยวบอกยิ้มวันเกิดก็หวานนิดหน่อยครับยิ้มจริงๆก็ไม่ได้ลงอวดหรอกครับเวลาอยู่กับเขาทุกวันนี้มีความสุขมากทุกวันก็จะมีทำนู่นทำนี่กันเวลามีกิจกรรมเวลาไปเที่ยวแล้วได้อยู่กับเขาเราก็สบายใจมีความสุขทุกครั้งเราก็จะรู้สึกดีที่มีเขาอยู่ด้วยคนก็จะบอกว่าอวดจริงๆไม่ได้อวดแต่มันคือความจริงเป็นความสุขจริงๆมันคือสุขีนิรันดร์ยิ้มก็ตามที่น้องโพสต์ว่าผมคือลมหายใจของเขาเขาคือหัวใจของผมยิ้มเขินไหมเวลาคนแซวก็นิดนึงแต่มันก็คือความจริงเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็แสดงความรักกันตลอดนะถ้าบอกรักก็บอกทุกวันอยู่แล้วก็พยายามจับมือพาไปนู่นไปนี่อะไรที่เขาชอบก็จะพยายามทำให้เขาแต่จริงๆมันก็มีช่วงปรับแรกเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ก็มีความสุขดีนะเลขอาถรรพ์5ปี7ปีเหรอไม่มีผลครับยิ้มแต่เขาชอบกลัวเลข7ถามว่าสร้างความมั่นใจให้เขายังไงเหรอทุกวันมันก็คือการสร้างความมั่นใจนะคือทุกวันนี้โอกาสที่จะทะเลาะกันยังน้อยเลยครับมันไม่ค่อยมีเรื่องให้ทะเลาะกันแล้วเพราะเรารู้จักกันแทบจะ 100% แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบต่างคนต่างรู้กันมันก็จะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาได้เรียกว่าเสมือนเป็นคนคนเดียวกันยิ้ม19ตุลาคมนี้ผมทำโปรเจกต์กับน้องใหม่
เขียนนิยายร่วมกันครับเป็นนิยายเกิร์ลเลิฟจะไปอยู่ที่ศูนย์สิริกิติ์ก็ช่วยกันทำยังไงก็ฝากเรียนเชิญทุกคนมาชมกันครับตอนนี้นิยายเสร็จแล้วและเดือนนี้ก็จะเริ่มวางขายผมกับน้องใหม่คิดโครงเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ให้พี่นักเขียนช่วยเขียนออกมาเป็นเวอร์ชั่นนิยายตามแบบของเขาครับซึ่งพี่นักเขียนคนนี้เป็นคนที่เขียนเรื่องหยดฝนกลิ่นสนิมแล้วก็พัฒนาโปรเจกต์นี้มาด้วยกันและในอนาคตก็จะพัฒนาไปเป็นซีรีส์ครับซึ่งซีรีส์นี้ผมกับน้องใหม่ก็จะทำด้วยกันอีกยิ้มแต่ตอนเขียนก็มีตีกันนิดหน่อยนะหัวเราะแต่ถ้าเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัวไม่ค่อยมีแต่อันนี้มีครับต่างคนต่างมีภาพในหัวที่แตกต่างกันก็มีเล็กน้อยแต่ก็ต้องเป็นผมที่ยอมอยู่แล้วเพราะเขาเก่งกว่าในเรื่องนี้ครับยิ้มเปิดไทม์ไลน์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เผยเงื่อนไขเงินที่ได้เด่นออนไลน์วันที่3ตุลาคม2567 10:25 น.เปิดไทม์ไลน์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เผยเงื่อนไขเงินที่ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นตามแผนที่ต้องทบทวนคุณสมบัติสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงต้นปี2568หรือประมาณเดือนมีนาคมกระทรวงการคลังวางแผนว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เพราะขณะนี้กำลังจะครบ2ปีหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนเมื่อปลายปี2565เมื่อวันที่5กันยายนถึงวันที่31ตุลาคมเพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่โดยวางแผนไว้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทบทวนผู้มีสิทธิกันใหม่ทุกๆ2ปีเพราะบางคนอาจจะมีคุณสมบัติที่หลุดจากเกณฑ์ไปแล้วหรือบางคนที่ไม่ได้สิทธิคุณสมบัติอาจจะผ่านในรอบนี้ซึ่งรอบที่แล้วเดิมมีผู้ลงทะเบียนกว่า 14.9 ล้านคนแต่ปัจจุบันเหลืออยู่ราว 13.5 ล้านคนเพราะส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตไปเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นคาดว่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมคือลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัวต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไปวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงส.ส.และส.ว.ในส่วนของการจ่ายสวัสดิการต้องขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่เบื้องต้นจะเป็นไปตามเดิมคือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
เบื้องต้นใช้งบประมาณราว 4,800 ล้านบาทต่อเดือนหรือราว 50,000 ล้านบาทต่อปีสวัสดิการที่จ่ายหลักๆ ก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีอะไรเพิ่มเหมือนอย่างล่าสุดก็มีการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านช่องทางนี้คลังทบทวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล็งเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เผยเงื่อนไขเงินที่ได้ต้าหนิงดีใจคนเลือกเป็นเรฟแต่งหน้าทึ่งความฉลาดเจ๊เกลใครอยู่ใกล้ต้องโดนตบบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 19นาฬิกา6นาทีต้าหนิงดีใจคนเลือกเป็นเรฟแต่งหน้าลั่นทุกคนสวยในแบบตัวเองทึ่งความฉลาดเจ๊เกลคอนเฟิร์มใครอยู่ใกล้ต้องโดนตบเพราะความน่ารักคนชมยกเป็นสาวสวยเบ้าหน้าฟ้าประธานสำหรับนักแสดงสาวต้าหนิงกัญญาวีสองเมืองซึ่งเมื่อถึงช่วงรับปริญญาบัณฑิตสาวหลายคนต่างนำรูปของต้าหนิงไปเป็นแบบในการแต่งหน้าทำให้มีช่างแต่งหน้าออกมาโพสต์จะแต่งหน้าแบบต้าหนิงได้ต้องดูที่ผิวหน้าของตัวเองด้วยว่าได้ประมาณไหนโดยในวันที่3ตุลาคม2567ต้าหนิงที่มาร่วมงาน GDH เปิดตัวภาพยนตร์404สุขีนิรันดร์รันรันณบริษัทฮับโฮหินบางกอกสุขุมวิท31ได้เปิดใจหลังมีคนชมหน้าสวยจนมีเลือกเป็นแบบในการแต่งหน้าพร้อมเผยถึงความน่ารักของเจเกลลูกสาวชมพู่อารยายอมรับในความฉลาดและความจำดีของเด็กวัย2ขวบค่ะผ่อนคลายกว่าครั้งแรกเพราะครั้งแรกจะเกรงๆหน่อยรอบนี้ก็ถือว่ารู้แล้วว่าอะไรประมาณไหนก็ดีขึ้นไปประมาณ4วันค่ะแล้วก็กลับมาเรื่องแต่งหน้ารับปริญญาจริงๆหนูก็ไม่ใช่คนแต่งหน้าเก่งก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องประมาณไหนมันถึงจะอยู่เหมาะกับงานนั้นหรือเหมาะกับกลางแจ้งปกติเราก็จะมีช่างแต่งหน้าตลอดแต่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะแต่งในแบบที่ตัวเองชอบได้จริงๆก็ดีใจค่ะที่ทุกคนเลือกหน้าหนูเป็น reference ว่ามันโอเคแล้วทุกคนชอบมันดูดีช่างหน้าก็น่าจะดีใจมากที่มีคนชอบผลงานของเขาแต่จริงๆก่อนออกงานเราก็จะดูว่าเราไปงานอะไรชุดเป็นยังไงก็จะมาคิดหน้าผมด้วยกันคนชมว่าเราคือเบ้าหน้าฟ้าประธานจริงๆก็แก้เยอะค่ะกว่าจะออกมาแบบนั้นคือถ้าสังเกตคือหนูก็ใช้ช่างหน้าไม่ได้ทุกคนเพราะหน้ายากอยู่ช่างก็จะรู้ว่าเขาต้องแก้จุดไหนของเราซึ่งหนูว่าตานี่แหละยากสุดเพราะตาหนูหลบในทุกวันนี้ก็ต้องติดขนตาสองชั้นแต่ถ้าหน้าสดก็หมวยเหมือนเดิมตื่นมาแล้วสวยเลยเหรอก็ถ้าวันไหนออกงานเช้าก็แต่งหน้าแต่เช้าเลยแต่จริงๆถ้าไม่ได้ออกงานก็จะหน้าสดตลอดอย่างที่เห็นในโซเชียลต่างๆที่เราลงเลยค่ะที่หนูเน้นก็จะมีครีมกันแดดที่ทาตลอดแล้วก็จะมีทาลิปสติกครีมบำรุงแค่นี้ก็ออกจากบ้านได้แล้วเพราะปกติก็จะใส่หมวกบ้างอยู่แล้วมีคนมาขอเคล็ดลับแต่งหน้าไหมคือหนูไม่รู้เลยค่ะอันนี้ไปถามช่างหน้าได้เลยหนูก็ต้องไปเรียนรู้จากช่างหน้าอีกทียิ้มจริงๆหนูว่าทุกคนก็สวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วพอเรารู้ว่าเราขาดอะไรต้องเพิ่มตรงไหนก็จะดีกับเราเพราะการรู้จักตัวเองน่าจะดีที่สุดกดดันไหมที่คนมองว่าเราเป็นมาตรฐานต้องสวยเป๊ะก็ไม่ได้กดดันค่ะเพราะคนก็จะเห็นหนูหน้าสดออกจากบ้านตลอดเวลาไปออกกำลังกายก็จะไม่มีอะไรเลยปกติแทบจะไม่แต่งหน้าเลย
ยกเว้นออกงานหรือต้องไปเจอใครเพราะชีวิตประจำวันเราแต่งหน้าเยอะแล้วก็ให้เขาได้พักบ้างถามว่าเขินไหมเวลาคนชมว่าสวยคือเขาเห็นรูปเวลาหนูแต่งหน้าใช่ไหมหนูก็กลัวเวลาเขาเห็นหนูหน้าสดชีวิตประจำวันที่หนูไม่ค่อยแต่งหน้าเหมือนกันหัวเราะเพราะมันก็จะเป็นอีกลุคนึงไปเลยเจเจชอบแบบไหนอันนั้นไม่ค่อยมีสิทธิมีเสียงเท่าไหร่ค่ะยิ้มเพราะเป็นร่างกายเราก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของร่างกายชอบแบบไหนหนูว่าส่วนมากทุกคนก็จะโฟกัสตัวเองแหละว่าเราพอใจแบบนี้นะถามถึงเจ๊เกลเพื่อนหนิงตอนนี้เจ๊เกลน่าจะ2ขวบ7เดือนแล้วค่ะตัวยืดแล้วแต่ก็ยังออกข้างอยู่ยิ้มแต่ก็น่ารักเจอล่าสุดน่าจะเมื่อวันก่อนแต่หนูก็หายไปหลายวันเขาก็จะโทรมาส่งวอยซ์มาว่าอยู่ไหนเขาคิดถึงก็โทรตามป้าเจี๊ยบเขาก็จะให้น้องวอยซ์มาเองเหมือนเขาก็พูดประโยคที่เรารู้สึกว่าเด็กไม่น่าจะพูดได้ขนาดนี้แต่เจ๊เกลความจำดีมากๆค่ะถ้าเราไปเที่ยวแล้วบอกว่าจะซื้อของมาฝากเขาก็จะจำได้ว่าเราไปไหนซื้ออะไรมาหนูเคยผิดสัญญาครั้งหนึ่งเจ๊ก็บอกว่าไม่เห็นจะมาหาเลยไหนบอกว่าจะมาหาจะมาถึงกี่โมงเขาก็ส่งวอยซ์โทรตามเวลาเห็นวอยซ์มาแล้วเราไม่ได้ไปก็จะรู้สึกผิดแต่เขาก็มีความน่ารักเขาจะส่งมาว่าเกลคิดถึงพี่หนิงเกลรักพี่หนิงถ้าหนูไม่ว่างก็อยากจะว่างตอนนั้นเลยบางทีทำงานอยู่ก็ต้องเร่งที่จะไปหาเขาในโทรศัพท์ก็จะมีแต่เสียงเกลรูปเกลพี่สายพี่พาก็มีแต่พอเขาโตไปโรงเรียนเราก็จะไม่ค่อยได้เจอก็ว่าจะทำเสียงเจ๊เป็นเสียงตั้งปลุกอยู่จะให้ปอร์เช่เรียงเป็นไฟล์เสียงยาวๆแต่เช่ยังไม่ทำให้หนูเลยทวงผ่านสื่อเลยยิ้มคอนเฟิร์มว่าใครอยู่ใกล้เจ๊ก็โดนตกค่ะล่าสุดเหมือนเขาไปยิ้มพี่น็อตมาคนในยิ้มทุกคนหยุดเล่นหมดเลยแล้วก็เปิดเพลงทรงอย่างแบดเพื่อล่อให้เกลเดินเข้าไปเขาน่ารัก